ประธานก็ไม่ยอมอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกยิ่งถ้าเขารู้ว่าเหมือนได้เปรียบเราที่นี่เนี่ยเขาก็จะที่นี่มาเลยเล่นเราเต็มที่ทีนี้ต้องเห็นใจนะกฎหมายเราบางทีข้อมูลก็ไม่มีบางทีไม่ได้ครับคำกล่าวว่าแย่อีกแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นใจแต่ว่าบางทีข้อมูลเราไม่มีให้เขาเขาคือจะสู้ได้ยังไงก็ได้ใจทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจำหน่ายนะในเมื่อเราใช้งานมานานหลายปีแล้วเราก็จะต้องจำหน่ายคือเกณฑ์ที่การจำหน่ายรถก็คือรถส่วนกลางก็คือ5ปีแต่ถ้ารถประจำตำแหน่งนี่คือ6ปีคือบางครั้งการจะจำหน่ายบัญชีหรืออะไรเนี่ยบางทีที่ส่วนสำคัญเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้ก็คือผู้ในการสำนักเนี่ยก็สามารถตั้งกรรมการสอบที่ส่วนที่สำคัญเนี่ยเพื่อขึ้นบัญชีไว้ใช้งานได้เหตุผลที่จะจำหน่ายส่วนใหญ่บางทีก็อายุมากซ่อมไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรหายากอะไรประมาณนี้ครับส่วนการประเมินการจำหน่ายบัญชีนะครับคือคล้ายว่าบางทีเราก็เสียดายบางทีรถเราเนี่ยมันถึงเกณฑ์จะจำหน่ายแล้วแต่จะขายเป็นเหมือนว่าเซเลนมันก็เหมือนว่าจะได้ราคามากกว่าอย่างเงี้ยก็ควรจะขายเป็นคันตั้งราคาอันนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราขายเป็นคันก็คือยึดราคาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 10% ของราคาซื้อครั้งแรกถ้าเราขายเป็นคันแล้วก็ส่งมอบป้ายทะเบียนทีนี้เราก็จะได้ราคาสูงกว่าคือเราได้เงินเท่าไหร่ดีกว่าเรามีรถดีๆเราจะผ่านเป็นเส้นขออนุญาตสอบถามกินเมื่อเช้าได้คุยกันเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งอย่างกรณีของผมเนี่ยรถอีซูซูที่รถตู้ขอสร้างโอนมาให้เรามีกระบายชพ279เราใช้มา10กว่าปีแล้วแต่หาสมุดคู่มือไม่พบขอสร้างสัญญาไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าเราจะทำจำหน่ายกรณีแรกขายเป็นสร้างเสร็จเลยกรณีที่สองเราไปขอขนส่งทำเล่มทะเบียนใหม่แล้วมาขายพร้อมสร้างขอคำแนะนำครับคือตัวเล่มไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่เจอจริงๆขอคันใหม่ได้ครับคือเหมือนเราทำของหายเราก็ไปขอให้ทักสำเนาเขาที่อยากรู้แค่ราคาเนี่ยที่ว่าคือปรึกษากับทางรถส่งแล้วเขาก็ยินดีทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าการจำหน่ายเนี่ยราคาที่ขายออกโดยเป็นเศษเล็กกับราคาที่ขายออกพร้อมเล่มทะเบียนอย่างไหนควรจะยึดเป็นหลักคืออย่างนี้นะคุณพี่ต้องดูตัวครุภัณฑ์ของพี่ก่อนคือว่ามันเหมาะสมคือกรรมการก็จะเป็นคนชี้เองเหรอครับควรให้ขายไปแล้วแต่แบบไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนเราจะจำหน่ายมันจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งว่าเราเนี่ยจะจำหน่ายเป็นแบบไหนดีคือผมให้ง่ายที่อย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่ารถพี่หนึ่งตันแต่โทษทีเก่าจนแบบเป็นเศษเลยจับตัวไหนก็ผูกอะไรเงี้ยผมว่าเราควรหาพิเศษแต่ถ้ากรณีรถของพี่ยังน่าจะดีว่าเด็กก็ยังดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ลองดูว่าขายเป็นคันน่าจะได้ราคาสูงกว่าแล้วก็รัฐก็ได้ประโยชน์คือเราได้เงินเท่ารัฐก็ต้องรอพิจารณาดูนะว่าไอ้รูปแบบของเราควรจะกระทำอย่างไรดีคือถ้ามันขายพิเศษอย่างนี้มันก็อย่างที่ว่าก็คือง่ายไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าพี่ไปขายพร้อมทะเบียนพี่ก็ต้องไปขอคัดสำเนาขอทะเบียนใหม่อะไรอย่างนี้
เกิดความยุ่งยากนี้แต่ถ้าพี่เห็นแก่ชาติเงินเข้ารัฐก็ควรจะเหนื่อยสักนิดนึงได้เงินเพิ่มก็น่าจะดีนะครับเรื่องเงินที่ขายได้แล้วนำเข้ามาส่งที่โครงการเงินตัวนี้ต้องนำส่งคืนคลังถูกต้องไหมครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็คืนคลังหรือคืนที่โครงการเนี่ยของจังหวัดหน้าที่ตั้งโครงการคือส่วนต่างจังหวัดในผมนี่ผมขอตัวเลยผมไม่มีความรู้แต่ถ้าส่วนต่างคือต้องคืนของกันเลยคือหน้าได้แบบประมาณเดียวกันคือมีการว่าเอาเงินเท่าไหร่ผมมีเคสตัวอย่างนะครับคือที่ส่วนจากคนสำนักเสด็จนะครับตอนนั้นผมเป็นประธานในการขายยางพารานะครับมีประมาณ5,000ปรากฏว่ายางพาราที่ขายในสภาพก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังเป็นคันอยู่ยังสามารถปรับปรุงและไปใช้งานได้แต่ทีนี้ทางวัสดุเขาก็มาติดต่อคุยกับผมบอกว่าจะขายไม่เสร็จเองขายไม่ทันอะไรประมาณนี้ผมก็อ่านแบบเกณฑ์อยู่ปรากฏว่าเขาบอกว่าให้ผมขายเป็นคันไปพร้อมทะเบียนโดย10%ของราคาที่ซื้อมาทางผมเนี่ยก็ดูตอนนั้นก็โอเคตามเขาแหละแต่ราคาที่ซื้อมาพอตีเป็น10%แล้วมันตกคันลงมาประมาณ30,000 บาท20,000-30,000 บาทแต่20,000-30,000 บาทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผมทำเรื่องไปแล้วนะครับทางผู้มาเข้ามาชาร์จเขาก็มาตัดสินผมถามว่านี่ทางคนโรงเรียนเนี่ยที่ก็ตั้งไปแล้วเนี่ยรวมเสร็จแล้วเนี่ยจะขายได้เนี่ยไอ้ตอนนั้นผมก็คิดอยู่นะว่าตอนนั้นผมคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดผมต้องซื้อรถในสภาพเนี้ยราคาประมาณ20,000-30,000 บาทซึ่งสมัยปัจจุบันนี้นะครับเอาเงิน20,000-30,000 บาทในการรถใหม่ได้ทันไหมหรือผมมีรถเก่าของผมเนี่ยอายุประมาณ18 ปียังขับได้อยู่ผมขายตอนนั้นผมตั้งขายประมาณ2,500-3,000ยังไม่มีคนซื้อเลยครับถ้าไหนขับได้นะทีนี้รถของเราเนี่ย20%แล้วมันมีอยู่ประมาณ20,000-30,000 บาทเขาคิดคล้ายๆผมไม่ซื้อครับแต่ผมก็ขับไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะต้องหาว่าทางผมเนี่ยทำให้เสียประโยชน์ทางราชการเราบอกว่ากระบวนการเนี้ยพอไปผ่านขั้นตอนการขายแล้วการจำหน่ายแล้วไม่มีคนซื้อเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไปต้องทำไปตามกระบวนการที่รักษาผลประโยชน์ของราชการเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำกระบวนการนี้เราไปขายเป็นเศษเนี่ยต่อมาถ้าเกิดมีคนสอบถามก็ได้ว่าทำไมเราไม่รักษาผู้เรียนข้าราชการเขาก็จะมาว่าอีกนะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งครับก็คือทำตามกระบวนการนั้นให้ทำไปแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรที่มาจากที่สุดให้เขาเห็นว่าเราทำไปแล้วแต่มันขายไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นขายเศษเด็กครับครับขอบคุณครับก็ให้ข้อคิดดีนะคุณพิทาว่าถึงเหมือนเราการขายก็เกี่ยวกับการซื้อพอเราซื้อทั้งหนึ่งทั้งสองซื้อไม่ได้ต้องเปลี่ยนฉีกการขายก็เหมือนกันก็ครั้งที่หนึ่งไม่มีคนครั้งที่สองก็ไม่มีคนพอครั้งต่อไปก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนมาขายเศษแต่ว่าแต่ก็ต้องมาชื่นชมก็คือพี่ท้ายว่ายอมเสียสละนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของแฟนทีมขอถามเพิ่มเติมอย่างกรณีไม่ใช่รถยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มน้ำอะไรพวกนี้แต่มอเตอร์ไฟฟ้ามันมีธงแดงมีธงเหลืองปนอยู่ในเนื้อเหล็กหลอดตรงนี้จะคิดยังไงครับเราจะทราบไหมครับแยกออกได้ไหมแยกออกจากกันได้ไหมผ่านใช่ไหมครับผ่านแยกคือบางทีธงแดงกับเหล็ก
บางทีเราแดงในพวกนี้ราคาสูงกว่าอย่างที่ว่าพวกสายไฟอะไรพวกนี้ตามเครื่องสูบน้ำต่างที่หายเพราะว่าต้องการตรงแดงเพราะมีราคาสูงแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุยกันว่าถ้ามันแยกไม่ได้มันก็ต้องดูว่าอะไรมากกว่าว่าจะขายประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือขายในลักษณะรวมกันเล็กกับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอาเป็นเล็กอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาแบบนี้ผมก็ลองไว้ถามไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้รู้สึกส่วนไฟฟ้าก็จะมาอุดหนุนให้ปัญหาเกี่ยวกับช่างกลของเราคงจะประสบกันทั่วไปก็คือมียางนะคือรถเนี่ยสภาพเก่ามุกประมาณการซ่อมไม่มีแล้วก็บางทีก็รายงานล่าช้าด้วยอย่างนี้อย่างที่ว่าคือในท้ายว่าควรจะกินก่อนไหมหรือไม่กินแล้วก็มาทำงานเลยทีนี้เพื่อให้การทำงานอย่างเป็นสิ่งนะผมเลยฝากให้พี่ลองอ่านดูแล้วก็เตือนให้กินใจเทคนิคอะไรเงี้ยเพื่อทำงานด้วยแรงมีความสุขขอบคุณท่านพิธีกรคุณอุทัยใหญ่นอกเนี่ย